วันนี้ค่ะสสวิโรจน์จากพักคก้าวไกลไปยื่นหนังสือถึง DSI ค่ะอยากให้ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ก่อนผู้กำกับเบิม้มซึ่งเป็นคนที่ไปร่วมงานเลี้ยงกำนันนกนะคะปลิดชีพตัวเองคำถามของคุณวิโรจน์ก็คือคืนที่บรรดาเพื่อนตำรวจด้วยกันพาผู้กำกับเบิ้มไปพักที่โรงแรมที่เมืองทองแล้วผู้กำกับเบิม้มหนีออกมาจากโรงแรมเองคุณวิโรจน์ชคำนี้นะหนีออกมา กลางดึกตอนตีสี่ด้วยการหนีลงมาทางบันไดหนีไฟด้วยท่าทีกรวีกระวาดมาขึ้นแท็กซี่แล้วกลับบ้านไปยิงตัวตายเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นมีการกดดันอย่างมากจนทําให้เจ้าตัวก่อเหตุหรือเปล่าวันนี้มายื่นโดยการใช้กฎหมายใหม่นะคะคือพอรบอุ้มหายอย่างนี้ท่านผู้ชมคะคุณวิโรจนลักษณะอดิศรเนี่ยสสพักเก้าไกลมาพร้อมกับทนายเข้มหรือคุณต่อพงจีนใจน้ําค่ะก็ะอบอกว่าอันดับแรกคือ ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยคุณวิโร์ก็เชื่อว่ายิงตัวตายเสียชีวิตอันนี้ไม่ติดใจไม่ติดใจเชื่อผลการชันสูตรพลิกศพว่ายิงตัวตายเสียชีวิตแต่ประเด็นที่มาร้อง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นคือนักข่าวก็งง,งว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณวิโร์เพิ่งมาร้องเอาวันนี้เหตุการณ์ผู้กำกับเบิ้มยิงตัวตายไปเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตีสี่ของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาคุณวิโร์ก็บอกว่า คือเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายใหม่ออกมานะคะพรบอุ้มหายหรือชื่อเต็มก็คือพอรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายก็เลยต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายทบทวนเหตุการณ์ดูแล้วก็เลยคิดว่าเออมันเข้าข่ายนะมาจับกับกฎหมายตัวนี้ปุ๊บมันเข้าข่ายว่าอาจจะทําผิดอยู่หลายมาตราอยากให้ดีเอสอบสวนเชิงลึกอย่างนี้ค่ะคุณวิโรธถามว่าวันที่10กันยายน ทำไมอยู่ดีๆถึงมีการพาตัวผู้กํากับเบิ้มหรือพันตํารวจเอกวัชรายาวไทยสงเข้าไปพักที่โรงแรมที่เมืองทองธานีคือมองว่ามีการกักตัวหรือเปล่าถูกกักตัวที่โรงแรมหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าจากข่าวที่สื่อมวลชนนําเสนอเนี่ยมีตํารวจเฝ้าม,มีตํารวจเฝ้าบริเวณห้องและอาจจะเฝ้าที่โรงแรมด้วยแถมยังยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังไม่แจ้งญาติฉะนั้นข้อสงสัยของคุณมีโรตก็คือ เพราะว่ามีการที่ไปเฝ้าไปกักขังไว้ในโรงแรมนี่แหละเลยทำให้ตอนตีสีผู้กำกับเบิ้มออกจากโรงแรมเพื่อกลับบ้านโดยใช้ช่องทางบันไดหนีไฟคำถามคือทำไมต้องใช้บันไดหนีไฟถ้าไม่ถูกควบคุมตัวหรือจำกัดเสรีภาพในห้องโรงแรม ก็เดินลงมาผ่านทางประตูปกต,ปติบันไดปกติลิฟต์ปกติสิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ้าวงจรปิดคุณวิโรจบอกท่าทีของผู้กํากับเบิ้มคือดูกระวีกระวาดมากที่จะเดินออกไปแล้วก็ไปเรียกไปบกแท็กซี่สีชมพูมเพื่อกลับไปบ้านพักหยิบปืนมายิงตัวตายถ้าไม่ต้องรีบถ้าไม่ต้องหนีอะไรไม่ได้ถูกกักขังอะไรให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ก็ได้นี่ขอแรกข้อสนะคะที่ คุณวิโรธจิตใจก็คือคืนวันเกิดเหตุหรือก่อนหน้านั้นมีการกระทําใดที่เข้าข่ายการทําให้รู้สึกทรมานแกจ่จิตใจย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกดดันจนทําให้ก่อเหตุหรือเปล่า <c oughs> คือคํำนี้ท่านผู้ชมคะมันจะเป็นคําที่อยู่ในพรบาอุ้มหายพรบาอุ้มหายตัวอธิบายคร่าวๆตรงนี้นิดเดียวคือมันเหมือนกับเ,ออเป็นกฎหมายที่ออกมาป้องกันไม่ให้เกิดการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ <c oughs> คือถ้ามีการควบคุมตัวเมื่อไหร่ที่มีการคุมขังปั๊บเนี่ยจะต้องมีการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแล้วก็แจ้งคือคือสมมติตํารวจควบคุมตัวอย่างเงี้ยต้องแจ้งอายการแจ้งฝ่ายปกครองเพื่อให้รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้เราควบคุมตัวคนคนนี้อยู่นะเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรก็ว่าไปฉะนั้นมันเป็นคําที่ป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานจิตใจย่ํายีศักดิ์ศรีคนที่ถูกควบคุมตัวฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเลยใช้คำนี้เพื่อให้ไปเข้ากับพรบอุ้มหายอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะ กรณีผู้กํากับเบิ้มไปนอนที่โรงแรมโดยไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบเป็นการปกติดชะตากรรมของผู้กํากับเบิ้มหรือเปล่าออันนี้คุณวิโรธบอกภรรยาเขาไม่รู้นะมผมเห็นจากตามข่าวที่สื่อนําเสนอวันถัดมา11กันยายนผู้กกับเบิ้มปลิดชีพตัวเองตีสใช่ไหมคะวันถัดมาตามข่าวบอกว่าภรรยาญาติตามหาผู้กํากับเบิ้มฉะนั้นเนี่ยคุณไม่บอก ญาติเขานี่คุณไม่แจ้งภรรยาเขาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เข้าข้อกฎหมายนี้อีกนะพรบอุ้มหายตรงนี้อีกคุณวิโรธตั้งคําถามค่ะทั้งหมดเนี่ยผมแค่อยากจะถามว่าเราไม่รู้สึกแปลกหรอคนระดับผู้กํากับถูกพาตัวไปนอนโรงแรมแล้วยึดมือถือไว้อ้างว่าเป็นห่วงจริงๆคนเราจะเป็นห่วงกันต้องบอกว่ารับโทรศัพท์ด้วยนะเป็นห่วงจะได้โทรมาถามแบบนี้มันผิดวิสัยหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตอะ่ะ มันสําคัญนะไม่ใช่แค่ถือว่าอาผลชนะสุรพลิกศพออกมายิงตัวตายแล้วจบหวังว่า DSI จะให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนการเสียชีวิตว่ามีใครไปกดดันอะไรผู้กํากับเบิ้มหรือเปล่าจนทําให้เจ้าตัวก่อเหตุแบบนี้คนเป็นผู้กำกับเนาะนะไม่ยอมให้ใครยึดโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วครับถูกไหมฮะไม่เราไม่รู้สึกแปลกเลยครับว่าผู้กำกับยศพันตํารวจเองนะครับ ถูกพาไปนอนในโรงแรมหนึ่งมีตำรวจเฝ้าหน้าห้องถูกยึดมือถือไว้แล้วบอกว่าเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงก็คืออะไรฮะคือเอาไม่ต้องคิดง่ายๆเหมือนเพื่อนเราครับเป็นห่วงก็คืออย่าปิดมือถือนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ให้โทรมาถูกไหมมีอะไรจะได้ตามตัวได้ถูกไหมแต่คราวนี้พอเหตุเกิดขึ้นเป็นไงฮะตีสี่พอทางพุ่มกับวชิราหลบไปทางช่องทางหนีไฟกลับบ้านไปปรากฏว่าติดตามไม่ได้เลยติดตามไม่ได้เพราะอะไรฮะก็มือถือคุณยึดเอาไว้ไง มันเป็นประเด็นเป็นปมที่ต้องสืบค้นพ่อท็จจริงไม่ใช่ว่าพอชนะสูตรพิกศพกแล้วพบว่าพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตก็จบแล้วแต่สําคัญที่สุดคือการคือปมก่อนหน้าต่างหากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันเหมือนกับการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิราเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในขบวนการที่พยายามที่จะลูดม่านปิดคดีที่เกี่ยวข้องกับสวยรถบรรทุกทั้งหมดเลยและพอมีกรณีสวยรถบรรทุกเกิดขึ้น ก็จะมีการชี้นําโดยนายตายํารวจระดับสูงทันทีว่าไม่เกี่ยวกับสวยสวยไม่มีแล้วสติกเกอร์เป็นการเสริมดวงอะไรทํานองเนี้ยส่วนทางทนายเข้มหรือว่าทนายต่อพงก็มาอธิบายข้อกฎหมายนะคะหลักๆนิดเดียวก็คือว่ามันเข้าข่ายการคุมขังหรือเปล่าถ้าคุมขังถึงจะเข้าสู่กฎหมาย ฉบับนี้ที่ว่าต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอต้องแจ้งไ่ายปกครองแจ้งอายการอะไรต่างๆและป้องกันไม่ให้มีการกระทําที่เป็นการย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทํานองนี้คาถามก็คือว่ามันเข้าหรือเปล่ามันเข้าข่ายเป็นการคุมขังหรือเปล่านะคะอันนี้ประเด็นนี้ทีนี้ท่านผู้ชมคะในมุมของผู้การเต่าคือคนจะนึกถึงชื่อผู้การเต่าทันทีเพราะอะไร ในตอนนั้นผู้การเต่าพลตลํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปและรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงเนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมคะว่าผู้การเต่าเคยออกมาให้สัมภาษณ์หลังผู้กํากับเบิ่มยิงตัวตายเขาเครียดเขาเครียดที่เขาพาสารวัตรสิวไปงานเลี้ยงกำนันนกแล้วโดนหน่องมือปืนยิงตายเขาเครียด ผมก็เลยสั่งให้คนใกล้ตัวเขาเก็บโทรศัพท์มือถือสั่งให้พาเขาไปดูแลดีๆพาเขาไปพักผ่อนแล้วกินยานอนหลับจะได้ไม่เครียดวันนี้เราสัมภาษณ์ผู้การเต่ามาด้วยนะคะว่ามองอยังไงเรื่องที่คุณวิโรธไปร้องเด i ัยแต่ท่านผู้ชมย้อนไปฟังเสียงวันนั้นสักหน่อยนะคะ12กันยายน1วันหลังจากผู้กำกับเบิ่มยิงตัวตายด้วยความเครียดเนี่ยผมผมเนี่ยยังไปนวดไหล่นวดไหล่ใช้มือนวดใช้ศอกนวดแล้วก็บอกว่าปิดโทรศัพท์ ทุกสิ่งทุกอย่างนอนให้เพียงพอลูกน้องช่วยดูแลลูกพี่รองผู้การไปช่วยดูแลเอาคนมาช่วยดูแลเอาคนที่เหน็ดมาช่วยดูแลแล้วก็เอายานอนหลับให้กินกินแล้วพักผ่อนพรุ่งนี้เก้าโมงครึ่งเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะล่าสุดวันนี้ท่านผู้การเต่าก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะประเด็นที่คุณวิโรธบอกว่าถ้าไม่ได้มีการไปกักขังที่โรงแรมทำไมผู้กำกับเบิ้มต้องออกปาทางบันไดหนีไฟ การตอบบอกผมคงตอบไม่ได้หรอกแต่ที่ผมรู้อ่ะก่อนหน้าที่เขาจะเข้าพักที่โรงแรมเขาเครียดมากมาเจอผมเครียดมากเขาเครียดเรื่องที่พาสารวัตรสิวไปเสียชีวิตกับวันรุ่งขึ้นต้องไปให้การกับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวไปก็คือพอวันเกิดเหตุตอนเช้าวันถัดมาเพื่อนไปรับอ้าวไม่อยู่ห้องไปดูวงจรปิดก็เห็นว่าเขาออกจากโรงแรมไปอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ส่วนที่คุณวิโรธต้องการให้สืบสวนว่าก่อนเกิดเหตุฆ่าตัวตายมีการถูกทรมานย่ำยีศักดิ์รีหรือทารุณทางด้านจิตใจไหมผู้การเต่ายืนยันว่าไม่มีใครทรมานแต่เจ้าตัวเครียดและยืนยันว่าครอบครัวก็คือภรรยารู้รับรู้มาตลอดว่าพาไปพักที่ไหนยังไง ถ้าเป็นเรื่องทรมานผมก็ว่าไม่มีใครทรมานพรกับเบิ้มเหลือเพียงแต่ว่าท่านผู้กุญเบิ้มเนี่ยเครียดสองเรื่องนั่นแหละเรื่องของการที่ต้องไปสอบสวนแล้วก็จะโดนแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดกับความเสียใจเรื่องพาน้องไปเสียชีวิตไม่มีอะไรคไม่ไม,ไม่ไม่มีใครไปทําร้ายไม่มีใครไปข่มขู่ไม่มีใครไปกักขังรวงเดียวคไม่มีมีแค่กักกงวลตกลงแล้ววันนั้นนะ่ะครอบครัวเขารู้ไหมครับว่าตัวพี่เบิ้มเนี่ยแกไปพักอยู่ที่ไหนยังไงเขี่ยเขาที่ผมคุยกับภรรยาเขารับ รับรู้ตลอดรับรู้ตลอดครับรับรู้ตลอดรับรู้เหตุการณ์ตลอดเก็ได้จะ่อบรอดูนะคะว่าทาง DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าอืมครับเอ้า